เอาทะเลเดือดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมการเก็บตัวของหนุ่มๆผู้เข้าประกวด The Man Thailand 2022เวทีประกวดหนุ่มหล่อที่1ของไทยที่จะยกระดับไปสู่ระดับโลกนะคะเมื่อวันที่20ถึง22กันยายนที่ผ่านมาโดยหนึ่งในไฮไลท์ของกิจกรรมในช่วงเช้าของวันที่21นะคะคือแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำที่ไม่เน้นเซ็กซี่แล้วก็ไม่โป๊จนเกินเหตุแต่ว่าเล้าใจอย่างรุนแรงก่อนต่อด้วยงานกาล่าไนท์นะคะชุดผ้าไทยในช่วงเย็นที่งดงามแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจกับการออกแบบรังสรรค์ผ้าไทยให้อินเทนนะคะของหนุ่มๆทั้ง77จังหวัดโดยได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนนะคะอย่างคุณหมอแยมเจ้าของโทมัสคลินิกแล้วก็สี่กูรูแฟชั่นแถวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมงานณเชอร์รีสอร์ทชะอำเพชรบุรีนั่นเองค่ะแพทย์หญิงรุ่งไพรินรัตนาชีวรนะคะหมอแยมค่ะก็มาช่วยพี่หนุ่ยอีกงานนึงค่ะก็รักกันกับพี่หนุ่ยนะคะแล้วก็น้องน็อตแล้วก็รู้จักกับทีมที่ทำ The Man Thailand นี้ก็เลยได้มาช่วยด้วยค่ะก็คือที่ทำอยู่จะเป็นคลินิกความงามนะคะก็ได้ดูแลผิวพรรณของพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่นี่ก็เลยแบบได้มาช่วยเลยถ้าเกิดว่าเป็นเวทีผู้หญิงเวทีผู้ชายแล้วก็ช่วยหมดปกติเราออกงานอ่ะเราจะออกแบบตามว่าเป็นงานของใครเป็นพี่ที่เรารักอย่างเงี้ยมากกว่าแบบนี้แล้วก็เนี่ยอย่างชุดนี้ก็เป็นชุดพี่หนุ่ยคือเราก็จะเหมือนอยู่กันแบบพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยเวทีเนี้ยก็เป็นเวทีใหญ่ของพี่หนุ่ยเลยเราก็ต้องมาช่วยอยู่แล้วแล้วก็ซัพพอร์ตทั้งเรื่องทำหน้าทำผิวถ้าพี่อยากส่งใครมาคือได้เลยแบบยินดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นค่ะด้วยความที่เราอ่ะอยู่กับหน้าใบหน้าเยอะใช่ไหมคะเราก็จะดูหน้าไปก่อนอย่างเงี้ยเหมือนกับบางคนเขาจะดูหุ่นดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็จะแบบดูหน้าไปก่อนแต่ว่าเราก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องการเลือกเสื้อผ้ามาใส่ด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ชอบเรื่องเสื้อผ้าก็รู้สึกว่าถ้าคนไหนมีเทสแล้วใบหน้าโอเคหรือว่าสามารถที่จะแบบปรับปรุงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คิดอยู่ดีว่าบุคลิกภาพมันสำคัญเพราะว่ามันเปลี่ยนยากท่าเดินท่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่หน้าเงี้ยเราทำได้อยู่แล้วหน้าผิวเงี้ยเราทำได้อยู่แล้วใช่ก็เลยจะดูแบบบุคลิกภาพเลือกเสื้อผ้าแล้วก็ว่าหน้าแบบพอได้ก็คือพี่หนุ่ยเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่หนุ่ยมีน้องๆทีมงานที่น่ารักมากมาช่วยก็เลยทำให้พี่หนุ่ยเหนื่อยเหนื่อยน้อยลงแต่ก็ยังเหนื่อยอยู่ดีก็คือถ้าพี่หนุ่ยอยากได้อะไรก็บอกน้องค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผู้เข้าประกวดทั้ง77คนนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ The Man Thailand ได้เลยนะคะ